เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้วไวยุทธชุดที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ12กันเลยค่ะข้อ12นะคะโจทย์ถามว่าเซอร์ซิเนตวานิชันพบได้ในพืชชนิดใดช้อย1 300ยอดและผักแว่นช้อย2ข้าหลวงหลังลายตีนตุ๊กแกช้อย3จอกหูหนูและแหน่แดงช้อย4ผักกูดและผักแว่นช้อย5หวายทนอยและตีนตุ๊กแกอ่ะข้อนี้เนี่ยเซอร์ซิเนตวานิชันเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของพืชที่อยู่ในจำพวกหนึ่งดังนั้นพี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับอาณาจักรพืชแล้วก็การจำแนกพืชเป็นไฟลัมให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะมาดูอาณาจักรพืชกันเลยอาณาจักรพืชเนี่ยก็อย่างอันดับแรกเลยคือจะแบ่งเป็นหลักๆคือพืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงกับพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียงค่ะมาดูฝั่งพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงกันก่อนพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงเนี่ยจะมีทั้งหมด3ไฟลัมค่ะได้แก่เฮปาโตไฟต้าไบโอไฟต้าแล้วก็แอนโทเซโรไฟต้าค่ะก็จะเป็นพวกมอสลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะทีนี้จบไปแล้วฝั่งที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงมาดูฝั่งที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงกันบ้างฝั่งที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นพืชไม่มีเมล็ดกับมีเมล็ดค่ะพืชที่ไม่มีเมล็ดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ไฟลัมด้วยกันได้แก่ไลโคไฟต้าแล้วก็เทโรไฟต้าค่ะก็เป็นอันจบฝั่งพืชที่ไม่มีเมล็ดไปเรียบร้อยต่อมามาดูฝั่งที่มีเมล็ดกันบ้างฝั่งที่มีเมล็ดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเมล็ดเปลือยกับเมล็ดมีผลห่อหุ้มค่ะสำหรับพืชเมล็ดเปลือยนะคะเราจะเรียกว่าจิมโนสเปิร์มส่วนพืชที่มีเมล็ดห่อหุ้มจะเรียกว่าแองจิโอสเปิร์มค่ะพืชเมล็ดเปลือยเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ไฟลัมด้วยกัน4ไฟลัมเนี่ยก็ได้แก่ไซคาโดไฟต้าจิงโกไฟต้าโค
คนิเฟโรไฟต้าแล้วก็นีโตไฟต้าค่ะส่วนพืชที่มีเมล็ดมีผลห่อหุ้มเนี่ยก็จะเป็นพวกพืชดอกนั่นเองอ่ะทีนี้ถ้าดูจากในช้อยเนี่ยในช้อยที่เขาให้มาเนี่ยมันคือพืชที่ไม่มีเมล็ดทั้งหมดเลยดังนั้นพี่จะไปโฟกัสตรงแขนนี้นะคะคือแขนที่เป็นพืชไม่มีเมล็ดได้แก่ไฟลัมไลโคไฟต้าแล้วก็เทโรไฟต้าค่ะอ่ะเรามาดูกันพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแต่ว่าไม่มีเมล็ดนะคะมาดูไฟลัมแรกก็คือไลโคไฟต้ากันเลยพืชที่อยู่ในไฟลัมไลโคไฟต้าเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มย่อยค่ะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือไลโคโพเดียมกลุ่มนี้ก็คือได้แก่พวกสนหางสิงสร้อยนางกรองช้องนางคลี300ยอดสนหางสิงสร้อยนางกรองช้องนางคลี300ยอดเนี่ยก็จะเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มไลโคโพเดียมลักษณะก็คือมีใบแบบไมโครฟิลค่ะโดยใบแบบไมโครฟิลเนี่ยจะเรียงเป็นวงรอบสโตรบิลัสแล้วก็จะมีการสร้างสปอร์แบบเดียวค่ะก็คือเป็นโฮโมสปอรัสเพลนอันนี้คือกลุ่มแรกไลโคโพเดียมนะคะต่อมามาดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2ในไฟลัมไลโคไฟต้าเนี่ยก็คือเซเลกจิเนล่าขออภัยค่ะมี L ตัวเดียวนะคะพืชในกลุ่ม Selectinella เนี่ยจะเป็นพวกตีนตุ๊กแกแล้วก็พ่อขาตีเมียค่ะลักษณะของพืชในกลุ่ม Selectinella เนี่ยก็คือใบแบบไมโครฟิลมันสร้างสปอร์2ชนิดก็เลยเป็นเฮเทโรสปอรัสเพลนค่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือคุณสมบัติของพืชในกลุ่มเซเลกเจเนล่าที่ได้แก่ตีนตุ๊กแกแล้วก็พ่อค้าตีเมียนะคะต่อมากลุ่มที่3ก็ได้แก่พวกไอโซอิเทสกลุ่มนี้จะได้แก่พวกกระเทียมน้ำค่ะคุณสมบัติของกระเทียมน้ำคือไม่มีสโตรบิลัสแต่มีการสร้างสปอร์2ชนิดเป็นเฮเทโรสปอรัสเพนค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพืชแล้วก็คุณสมบัติของไลโคไฟต้าแต่ละกลุ่มนะคะก็จบไปแล้วกับไฟลัมไลโคไฟต้าเนอะต่อมามาดู
อีกไฟลัมนึงที่เป็นพืชไม่มีเมล็ดกันบ้างก็คือเทโรไฟต้านั่นเองสำหรับเทโรไฟต้านะคะก็แบ่งย่อยได้เป็น3กลุ่มเช่นเดียวกันกลุ่มแรกคือไซโลตุมค่ะไซโลตุมหรือว่าเป็นพวกหวายทะนอยลักษณะก็คือใบขนาดเล็กเป็นใบเกล็ดไม่มีรากแท้จริงมีลำต้นใต้ดินที่เรียกว่าไรโซมค่ะแล้วก็จะแตกกิ่งแบบไดโคโตมัสบรานชิ่งก็คือจะแตกเป็น2อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเป็น2เป็น2เป็น2 2 2 2แบบนี้ไดโคโตมัสบรานชิ่งนะคะแล้วก็อับสปอร์อยู่เชื่อมรวมกัน3อันเรียกว่าซินแนงเจียมแล้วก็สร้างสปอร์ชนิดเดียวค่ะเป็นโฮโมสปอรัสเพลนต์อันนี้ก็คือคุณสมบัติของพืชในกลุ่มไซโลตุมหรือว่าหวายทะนอยนะคะต่อมามาดูอีกกลุ่มหนึ่งของเทโรไฟต้าก็คืออีควิเซตุมอีควิเซตุมเนี่ยได้แก่พวกหญ้าถอดปล้องแล้วก็สนหางม้าลักษณะก็คือลำต้นเป็นข้อปล้องค่ะมีใบเกล็ดแล้วก็ผิวของลำต้นเนี่ยสะสมสารพวกซิลิก้าอยู่ในผนังเซลล เป็นโฮโมสปอรัสเพลนต์ก็คือสร้างสปอร์ชนิดเดียวค่ะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของพืชในกลุ่มอีควิเซตุมหรือว่าหญ้าถอดปล้องแล้วก็สนหางม้านั่นเองต่อมามาดูกลุ่มสุดท้ายในไฟลัมเทโรไฟต้าค่ะกลุ่มสุดท้ายได้แก่พวกเฟิร์นค่ะพวกเฟิร์นเนี่ยมันมีค่อนข้างมีความหลากหลายมีได้ตั้งแต่เฟิร์นบกเฟิร์นบกเนี่ยก็ยกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นข้าหลวงหลังลายชายผ้าสีดา
แล้วก็รวมไปถึงเฟินน้ำด้วยเฟินน้ำก็อย่างเช่นพวกผักกูดผักแว่นพวกนี้ลักษณะของเฟินนะคะคือใบจะม้วนงอเรียกว่าเซอร์ซิเนตเวอร์นิชั่นมีใบแบบเมกะฟิลค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มอับสปอร์อยู่ใต้ใบเรียกว่าซอรัสแกมีตัวไฟเนี่ยจะเป็นรูปหัวใจสีเขียวเรียกว่าโปรเทลัสค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของเฟิร์นนั่นเองทั้งเฟิร์นบกและเฟิร์นน้ำเลยนะคะตอนนี้เนี่ยน้องๆก็ได้รู้จักกับพืชทุกชนิดที่มีอยู่ในช้อยละก็คือมันเป็นพืชชนิดที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแต่ไม่มีเมล็ดนะคะก็คือมีอยู่2ไฟลัมไลโคไฟต้ากับเทโรไฟต้าไลโคไฟต้าเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยได้แก่ไลโคโพเดียมเซเลกจิเนล่าแล้วก็ไอโซอีเทสส่วนเทอร์โรไฟต้าก็แบ่งเป็น3กลุ่มย่อยเช่นเดียวกันก็มีไซโรตุ้มอีควิเซตุ้มแล้วก็เฟิร์นแล้วโจทย์เขาถามว่าเซอร์ซิเนตเวอร์นิชั่นพบได้ในพืชชนิดใดเซอร์ซิเนตเวอร์นิชั่นนะคะเราเพิ่งเขียนกันไปเมื่อกี้มันพบในพวกเฟิร์นซึ่งเฟิร์นเนี่ยถ้าเป็นเฟิร์นบกก็อย่างเช่นข้าหลวงหลังลายชายผ้าสีขออภัยค่ะพี่เขียนผิดชายผ้าสีดานะเฟิร์นน้ำก็อย่างเช่นผักกูดผักแว่นเราก็มาพิจารณาว่าในช้อยไหนที่มันเป็นพืชตระกูลเฟิร์นบ้างคำตอบที่ตรงกับพืชตระกูลเฟิร์นก็คือข้อ4นั่นเองผักกูดผักแว่นเป็นเฟิร์นน้ำใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือเซอร์ซิเนตเวอร์นิชั่นจะพบได้ในพืชผักกูดและผักแว่นตรงกับช้อยข้อ4นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ